ไปดูเรื่องของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ในวันนี้กันบ้างนะครับที่ได้มีการพิจารณามติผ่านร่างพระราชบัญญัติ12ฉบับครับและมีสมาชิกสนช.5คนได้เตรียมลาออกจากการเป็นกรรมาธิการเพื่อไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับวันนี้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานมีระเบียบวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาและมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติทั้งหมด12เรื่องอาทิร่างพระราชบัญญัติศุลกากรร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพุทธศักราช2530ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกวงเล็บใบสั่งส่งใบสั่งทางไปรษณีย์นะครับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกในวงเล็บกำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในวงเล็บกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในวงเล็บคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้าร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมและร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภาและร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอย่างไรก็ตามสมาชิกสนช.5คนนะครับนั่นก็คือพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นายแพทย์เจตสิริธารานนท์นายกล้าณรงค์จันทิกพลเอกพันลบเกิดผลและนายวรลบตังคณานุรักษ์ก็ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการเพื่อเตรียมทำหน้าที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเหตุที่ต้องลาออกก็เพราะที่ประชุมวิปสนช.นั้นมีมติให้สนช.ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องลาออกจากคณะกรรมาธิการคณะอื่นๆก่อนครับ